ไปที่บางละมุงจังหวัดชลบุรีค่ะมีกรณีที่รถคันหนึ่งเนี่ยเป็นรถกระบะนะถูกกระหน่ำยิงเข้าไปจนกระทั่งกระสุนเนี่ยเข้าไปเจาะไหปลาของคนที่อยู่ในรถจนกระทั่งเขาเสียชีวิตเป็นผู้หญิงนะคะชื่อคุณเพ็ญประภาพละโพอายุ33ปีไปเสียชีวิตอยู่ที่โรงพยาบาลแล้วตรวจสอบเนี่ยพบว่าที่รถกระบะเนี่ยด้านท้ายถูกยิง1นัดกระจกหลัง1นัดแล้วสอบสวนทราบว่าจุดที่เกิดเหตุเนี่ยก็คือเป็นจุดที่เป็นทางเข้าที่พักคนงานตอกเสาเข็มอยู่ในซอยห้วยสะพานหมู่ที่9ตำบลโป่งอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีห่างจากจุดที่กระบะจอดขอความช่วยเหลือเนี่ยประมาณสัก5กิโลเมตรได้ทีมข่าวลงพื้นที่ไปที่จุดเกิดเหตุได้ภาพจากกล้องวงจรปิดมานะคะเมื่อวันที่25มิถุนายนตอนประมาณ 5:30 ช่วงเย็นก็จะเห็นว่ารถของเขาเนี่ยของผู้ที่ถูกยิงเนี่ยนะขับมาตามปกติแล้วรถของคนก่อเหตุขี่มอเตอร์ไซค์สวนไปนะคะรถของนายมงคลบุญสมทบหรือนายเหม่งอายุ34ปีคนยิงนะหลังจากนั้นก็เลี้ยวกลับมาแล้วก็มาก่อเหตุแบบนี้คนในรถที่มาด้วยกันเนี่ยมาทั้งนั่งในรถแล้วก็ท้ายรถอย่างคนที่นั่งท้ายรถเนี่ยเป็นเด็กอายุ18เท่านั้นเองชื่อนายณัฐพงศ์เขาก็บอกว่าเขาก็กลับมาจากทำงานกำลังจะเลี้ยวเข้าที่พักก็มาเกิดเหตุกระหน่ำยิงแบบนี้ตกใจรีบโดดลงจากรถหนีเอาตัวรอดไม่รู้เหมือนกันเขายิงกันเรื่องอะไรนะคะฟังเสียงคนรอดจากเหตุการณ์นี้หน่อยค่ะตามไปเลยพี่ขับออกไปเลยผมกลับมาหน้างานมาถึงนี่มันก็พุ่งออกมาแล้วพี่มันยิงเสร็จปุ๊บมันเลี้ยวปุ๊บแล้วผมขับตามไปเลยพี่ขับออกไปเลยยิงกี่นัดยิง3พี่3นัดครับผู้หญิงโดนลูกหลงพี่แล้วเขามีเรื่องอะไรกันไม่รู้พี่อันนี้ผมไม่รู้เหมือนกันผมกลับมาตอนหลังเนี่ยในเหม่งคนก่อเหตุคนยิงเนี่ยนะคะเขาก็มามอบตัวกับตำรวจตอน2:00 PM วันที่25มิถุนายนพร้อมกับปืนนะเขาสารภาพว่าเขายิงจริงๆเพราะตอนขี่รถผ่านเนี่ยจำได้ว่ากระบะนี้เป็นกระบะของพ่อตาและก็เพื่อนของพ่อตาแต่ว่าเขาก็อ้างว่าเขาเคยถูกรุมทำร้ายเมื่อวันที่7มิถุนายนที่ผ่านมานะเนื่องจากว่าเขาไม่พอใจที่นายเหม่งคนนี้เนี่ยไปยุ่งกับลูกสาวหลังจากพอขี่มอเตอร์ไซค์สวนกันก็โกรธค่ะประกอบกับพกปืนมาด้วยไงก็เลยทันทีเลยชักออกมาอ้างว่าบันดาลโทสะนะคะยิงไปทั้งหมด4นัดไม่ได้ตั้งใจจะกระหน่ำยิงหรือสาดกระสุนใส่แค่จะยิงขู่เท่านั้นเองแต่กระสุนมันพลาดเข้าไปถูกคนที่นั่งอยู่ในรถจนกระทั่งเสียชีวิตโดนตั้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนข้อหาพยายามฆ่าแล้วก็มีความผิดเกี่ยวกับพรบ.อาวุธปืนด้วยนะคะได้ข้อมูลมาจากทางลูกสาวของคนที่บอกว่าเป็นพ่อตาเขาเนี่ยนะอายุ18ชื่อนางสาวโมก็บอกว่าเธอเนี่ยเคยคบกับในเหม่งแต่ก็เลิกกันไปเมื่อตอนต้นปีนะคะเพราะว่าในเหม่งเนี่ยไปพาเมียเก่ากับลูกมาอยู่ด้วยก็เลยย้ายของออกมามีพ่อมาช่วยขนย้ายของกลับบ้านแต่สักพักนึงก็กลับไปคืนดีกันอีกครั้งนึงพ่อก็เลยไม่พอใจยกพวกไปประมาณ 4-5 คนไปรุมกระทืบในเหม่งที่ห้องเช่าจนหัวแตกร่างกายก็ช้ำไปทั้งตัวในเหม่งก็ไปแจ้งความไปที่โรงพักตัวเธอเองเนี่ยนางสาวโมอายุ18เนี่ยบอกก็รู้สึกผิดกับเรื่องที่เกิดขึ้นนะก็เลยหนีไปกรุงเทพแต่ในเหม่งเนี่ยยังฝังใจกับเรื่องที่ถูกทำร้ายร่างกายก็เลยมาก่อเหตุกับพ่อตาแล้วก็เพื่อนพ่อตาตอนที่ขับรถสวนกันแบบนี้ฟังเสียงนางสาวโมต่อนะคะก็คุยกันก็ตกลงกันมันก็คือหนูกับเขาคือตกลงกันเข้าใจแต่ว่าพ่อก็คือไม่รู้ก็คือมารู้ที่หลังว่าหนูก็คือกลับมาอยู่ด้วยกันอะไรเงี้ยพ่อก็ไม่โอเคเพราะว่าพ่อก็พยายามไม่ให้ติดต่ออยู่แล้วพ่อเขาก็คงจะโกรธแทนลูกที่แบบว่าเขาก็เสียใจเขาก็เห็นตอนหนูเสียใจอะไรเงี้ยใช่แล้วเขาก็เอาพวกมากระทืบแฟนหนูเขาบอกไหมว่าความรู้สึกเขาเป็นยังไงหลังที่เขาก่อเหตุเขาเสียใจค่ะเพราะว่ามันไม่ใช่คนที่เขาจะรักคือเขาไม่ได้ตั้งใจอยู่แล้วคือเหตุการณ์ก่อนที่จะมาเป็นเหตุการณ์นี้เนี่ยนะคะเนื่องจากว่าอย่างที่นางสาวโมบอกนะพอเธอกลับไปคบกันในเหม่งอีกทีนึงเนี่ยพ่อเธอก็ไม่พอใจยกพวกไปซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือนายธงชัยอายุ42ปีเนี่ยนะที่เป็นเพื่อนพ่อก็คือไปหาในเหม่งแล้วปรากฏว่าในเหม่งตอนนั้นเนี่ยเอาปืนจ่อหัวพ่อเธอเพื่อนพ่อเธอตอนนั้นเนี่ยก็เข้ามาช่วยเคลียร์แล้วมันก็กลายเป็นความไม่พอใจกันเรื่อยมาสุดท้ายพอมาขับรถสวนกันก็เลยประกบยิงแบบนี้ค่ะมีคนเสียชีวิต1คนซึ่งไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับครอบครัวตรงนี้เลยนะคะ